รูปหอมเป็นนามจำได้เป็นมะลิเป็นสัญญาความจำมากๆปรุงแต่งถ้าฝึกได้แบบนี้จะมีโอกาสมีจิตสว่างไหมคะเอางั้นเฉลยเอางั้นเฉลยโยมเอาแบบนั้นเลยคุณโยมเอาแบบนั้นเลยคุณโยมคุณสุภาพรนะครับฟังหน่อยนะครับแปลว่าคุณสุภาพรเป็นคนได้กลิ่นมะลิรู้สึกว่าหอมหวนรำจวนใจมากๆของจมูกของตัวเองก็แล้วกันนะรูปหอมเป็นนามหอมเป็นนามถ้าพูดผ่านวิทยาศาสตร์นะกลิ่นเป็นอะตอมนะครับจำด้วยครับกลิ่นเป็นอะตอมนะควันที่เห็นเนี่ยเวลาผมสูบบุหรี่พ่นควันบุหรี่นี่เป็นโมเลกุลนะเนี่ยควันเนี่ยนะครับเป็นโมเลกุลที่เราเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นอะตอมนะบางทีท่านอยู่บ้านท่านแต่ผมสูบบุหรี่อยู่บ้านผมนี่ท่านได้กลิ่นบุหรี่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสังเกตดูครับมันไปได้ยังไงอ่ะเป่าใส่เลยแหละเอาได้กลิ่นไหมครับอย่างงี้ดีกว่าเนี่ยผมกำลังแนะนำเรื่องของพลังงานอย่างนั้นเนี่ยได้กลิ่นบุหรี่ผมแม่งดีกว่าเป่าควันให้เห็นเนี่ยครับนะถ้าคนไหนได้กลิ่นก็แปลว่าสามารถรับรู้ในกลุ่มของอะตอมได้อะตอมมันอยู่รอบข้างแต่นั่นคืออากาศนะให้รู้ไว้อะตอมออกซิเจนยังไงนั่นแหละก๊าซทุกอย่างเนี่ยก๊าซทุกอย่างที่ถือว่าเป็นอะตอมหมดนะครับให้รู้ไว้นะครับใช่ไหมคือควันเนี่ยมันเป็นโมเลกุลมันกระจายเพราะมันก็กลายเป็นอะตอมใช่ไหมครับนะกลิ่นเนี่ยเป็นอะตอมนะครับคำพูดคนนี้ก็พูดมาตั้ง 6-7 พันปีมาแล้วนะครับยุคกรีกโบราณโน้นนะครับอะตอมอะตอมิกนัมเบอร์อะตอมิกพวกนี้ภาษาพุทธศาสตร์ก็จะมีอะตอมยตาอะไรเงี้ยอะตอมยตาอะไรเงี้ยอะตอมยตาหรืออะไรพวกนี้ครับพุทธศาสตร์ยังพูดอยู่นะโอเคผ่านไปก็หวังว่าเป็นสัญญาณความจำมากปรุงแต่งถ้าฝึกได้แบบนี้มีโอกาสได้เห็นจิตไหมผมว่านะมันคนละเซกชันไปแล้วนะเนี่ยนะจิตคือความสว่างสามารถเห็นได้ในตาขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดนี่เป็นภาษาตายนะภาษาตายคือภาษาจำภาษาจำคือภาษาหลักภาษาหลักของลุงออกก็เป็นภาษาคิกก๊อกโอเคนะครับถ้าหากว่าจะตามลุงออกนะก็อยากจะให้จำตรงนี้เพราะว่าผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดจิตคือความสว่างเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องกลิ่นถ้าสนใจสว่างก็ดูในตาเรานะอย่าสนใจกลิ่นเอากลิ่นมาเป็นสว่างมันไม่ได้ เพราะกลิ่นมันคือจมูกสว่างคือตาแปลว่าคนละอวัยวะคนละประสาทสัมผัสไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกินลูกกลิ่นกระดาษทั้งนั้นครับคนที่สามารถที่จะรู้กลิ่นได้มันก็ยิ่งดีเพราะประสาทจมูกมันจะไวเหมือนกันครับนะจะไวครับขอให้เข้าใจตรงกันสักนิดนึงไม่มีอะไรผิดหรอกครับแต่เอาคนละส่วนกันนะครับสว่างพูดเรื่องตานะกลิ่นพูดเรื่องจมูกนะพอแยกให้ฟังแล้วก็ได้เป็นเช่นนี้ดีได้กลิ่นดีนะครับรบกวนอธิบายช่องว่างระหว่างความคิดกับความไม่คิดดูสิว้าวอะไรมันจะขนาดนั้นใช่หรื
เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ไปเห็นวัววิ่งข้ามทุ่งเมื่อวานนี่ไปเห็นฝูงวัววิ่งอยู่กลางทุ่งอยู่กลางทุ่งนาเมื่อวานนี่ไปเห็นฝูงวัววิ่งอยู่กลางทุ่งนาเห็นอวัยวะเพศเรียมแดงแดงไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียผมกำลังพูดถึงอะไรในตรงนี้รบกวนอธิบายช่องว่างระหว่างความคิดกับความไม่คิดมันจะอยู่ตรงไหนเนาะไม่คิดกับคิดมันเป็นช่องว่างตรงไหนวะเนี่ยแต่ลุงออกจะไปต่อได้ไหมเนี่ยผมพูดแต่คำว่าคิดจนสุดความคิดนะถ้าระหว่างความคิดมันต้องใช้คำนี้ครับระหว่างคิดดีกับคิดไม่ดีนี่จะอธิบายคำว่าระหว่างได้นะครับคิดดีกับคิดไม่ดีคิดดีด้านหนึ่งไปคิดดีอย่างเงี้ยอีกด้านคิดไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็สองด้านนะถ้าเป็นช่องว่างก็อยู่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางนะโอเคไหมมันต้องมีดีกับไม่ดีนะฮะจึงจะไปเจอช่องว่างระหว่างกันและกันโอเคไหมครับต้องจำภาษาหลักเอาไว้ก่อนครับส่วนคำว่าอธิบายช่องว่างระหว่างความคิดกับความไม่คิดอย่างนี้มันต้องอธิบายได้เชิงต่อเนื่องครับเนี่ยมาเป็นเส้นตรงนะคิดไปจบคิดจนสุดความคิดเจาะเนี่ยโอเคสุดคิดปุ๊บด้านนี้ก็เป็นความว่างเลยทันทีนะครับถ้ามันสุดความคิดนะด้านก็เป็นความว่างทันทีเลยเนี่ยคิดจนสุดความคิดมันสุดแล้วมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่างทันทีไม่ใช่ง่ายนะครับคิดจนสุดความคิดไม่ใช่ง่ายนะครับตราบใดที่หัวใจยังทำงานตุบตับตุบตับตุบตับอยู่ไม่ว่าจะเป็นการหลับหรือตื่นนั่นแหละภาวะแห่งความคิดมันยังคงมีอยู่จำเป็นหลักครับนี่ภาษาจำภาษาตายจากลุงออกก็แล้วกันนะเมื่อใดก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นนั่นนะฮะมันจะหยุดความคิดแปลว่าคิดจนสุดความคิดคือตรงนั้นเองในขณะที่เราหลับจะรู้สึกไหมเนี่ยร้อยทั้งร้อย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์จะไม่รู้สึกขณะที่เราหลับว่าหัวใจมันหยุดเต้นไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ลุงไปรู้ตรงนั้นโอเคไหมครับลุงจะไปรู้จุดที่หัวใจหยุดเต้นพร้อมกับหยุดหายใจในวินาในเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีกันมันแวบเดียวเองครับไอ้คำว่าเพียงลัดนิ้วมือนี่ยังเร็วไปเนี่ยนะเอาเสียว่าเร็วกว่าการกระพริบตากันแล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมกระพริบตาปุ๊บปั๊บเนาะใช้ภาษาแบบว่าเร็วกว่าการกระพริบตากันแล้วกันตรงนี้ครับที่จะรู้มันได้โอ้ยเนียนมากครับจุดนี้มันคงไม่มีใครได้หรอกผมจะรู้ว่าไม่มีใครได้หรอกสภาวะนี้นะครับลุงก็ว่าลุงออกได้คนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วง่ายที่สุดนั่นนะก็ที่พูดทั้งหมดก็คืออยู่ในตัวร่างกายของท่านทั้งหมดนะเราไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับตัวร่างกายของท่านร่างกายทั้งหมดไม่ได้ไปไหนก็ธรรมชาติในตัวเราเองทั้งสิ้นที่จะเป็นคำถามคำตอบมาเหมือนกันนะครับใช่นะกำลังพูดอยู่ในตัวตนของตัวพวกเราเจ้าค่อยทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งปวงพวกเรานะเพราะพวกเราแล้วนะพวกเราหมายความว่าผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอกี่หมื่นกี่พันกี่แสนกี่ล้านผมไม่ทราบนะหน้าจอนะครับใช้ว่าพวกเราอะไรกันดีไหมพี่เอาละนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันเนาะทำไม